จินเวิร์บีอิงเคาน์ตี้ค่ะแล้วก็คุณตุ๊กชนกวนาสวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาคุกกิ้งคลาสใช่ค่ะเป็นคุกกิ้งโชว์นะคะคือคอนเซปต์ของหมออ่ะ from farm to healing from farm คืออะไรก็คือจากผลผลิตวัตถุดิบดีๆจากธรรมชาตินะคะหลักการของ wellness cooking คือสดสะอาดมาจากธรรมชาติ from farm to healing healing ก็คือในฐานะเภสัชกรคุณจะทราบเพราะว่าแบบ healing ก็คือถ้าเกิดว่าใช้ศัพท์ง่ายๆก็จริงๆแล้วนะซ่อมร่างเรานี่แหละให้ซุปเปอร์ขึ้นทำอาหารแบบซ่อมร่างค่ะเมนูที่จะแนะนำดูดีดูนะตาทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กอีกแล้ว5เมนูทำง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ5เมนูจะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่คนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยแค่เปิดเตาต้มน้ำก็ได้หนึ่งเมนูละOh. แม่ค่ะนะคะ oh. เมนูแรกนะคะก็คือเป็นชาฝางดอกคำฝอยอู้ชอบมากฝางนี่ดีมากคุณหมอเล่านิดนึงได้ไหมดีอะไรบ้างชอบมากฝางเนี่ยค่ะเป็นแก่นไม้ชนิดหนึ่งที่ให้สีแดงเป็นแก่นไม้ที่ให้สีแดงแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เป็นใต้ไปจุดเผาไฟ อย่านะอย่าใช้ผิดนะบางคนนึกว่าแบบว่าอันนี้แก่นฝางเนี่ยค่ะใบเขาจะมีลักษณะเฉพาะเขาจะเป็นฝักนะคะแต่โดยส่วนตัวคนโบราณรู้จักน้ำยาอุทัยไหมรู้จักค่ะเออเนี่ยแหละคือฝางมาจากแก่นฝางใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือกระบวนการการทำยาก็อาจจะเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือฝางเนี่ยก็คือมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดนะคะแล้วในสรรพคุณยาไทยอะค่ะถ้าเกิดว่าใครรู้จักดอกคำฝอยนะดอกคำไทยหมอไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่ามันอาจจะหายากแต่แค่ฝางกับดอกคำฝอยก็บำรุงเลือดฝาดนะคะดอกคำฝอยก็เป็นพืชล้มลุกนะคะแล้วก็เอาตัวดอกมาสรรพคุณก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหมดเลยตัวฝางนี้ก็จะมีฟลาวานอยด์นะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากนี้นะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็จะทำให้เลือดเราเซอร์คูลเลชันไหลเวียนดีขึ้นแล้วในฝางกับดอกคำฝอยจะอยู่ในยาบำรุงเลือดเกือบทุกขนานของตัวยาไทยการที่มีเลือดที่ไหลเวียนดีอ่ะตัวว่าเป็นข้อบ่งใช้แรกๆที่เราควรจะมีนะเพราะตอนนี้คนเป็นโรคเลือดอุดตันหรือว่าวูบหรือว่าลมหรือสโตรกเยอะมากเลยแล้วก็อายุน้อยลงเรื่อยเชื่อไหมว่าคนที่อยากที่จะมาดูแลสุขภาพกับหมออ้อมอ่ะส่วนมากติดน้ำอัดลมติดน้ำหวานติดใดๆก็ตามที่เขารู้สึกว่ามันต้องมีสีอะหมอก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่านี่เลยค่ะอย่างน้อยมีสีเลือดไหลเวียนดีฝ้าหายเราต้องเอาแบบว่าเขาติดแทนใช่ค่ะหาของดีเขาให้กินน้ำเปล่าเขาคงไม่ยอมใช่ค่ะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราก็ได้ต้มน้ำกันไว้แล้วนะคะเปิดเตาผู้สูงอายุหลายๆคนที่อยู่คอนโดอันนี้คือเป็นคนไข้ของหมออ้อมเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่ามีแต่ไมโครเวฟกับการต้มน้ำร้อนอย่างอื่นไม่ได้เรียนเลยค่ะทำกับเขาไม่เป็นนะคะแล้วไม่เรียนรู้เหมือนกันแล้วใช่มีท่านหนึ่งเหมือนกันแบบว่ามาแบบว่าชีวิตพี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยหมอแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนรู้การทำกับข้าวอะไรเลยเพราะว่าซื้อกินถูกกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าคนเดียวเนาะใช่ค่ะก็เลยอยากเอาเมนูนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ๆกลุ่มนี้ละค่ะว่า1ต้มน้ำร้อนได้ไหมคะต้มน้ำร้อนได้เนี่ยก็ได้เมนูนี้ก็ได้1เมนูละนะคะให้ใส่เยือกใช่มั้ยคะใส่เยือกเลยนี่นะคะเราก็จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะหากาชามาสวยๆเนาะนี่เพื่อเป็นอาหารตาของเราใช่มั้ยคะเราก็รินน้ำใส่เยือกเลยนะคะแล้วก็กาชาสวยๆเนี่ยเราก็เอามาใส่เมื่อกี้อยู่ไหนกาชาอ๋อนี่ไงคะนี่ค่ะเอาน้ำร้อนใส่ได้เลยใส่ในนี้เหรอคะค่ะใส่ไปนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะเมื่อกี้อยู่ไหนคือแก่นฝางที่ตัดไว้อ๋อใช่แล้วก็เอาดอกคำฝอยมากกว่านี้ไหมคะใส่ใส่เท่านั้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะราดไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยค่ะโอ้สวยๆแล้วก็ราดเลยค่ะเอาน้ำร้อนราดเลยเอาน้ำร้อนราดเลยหนูเอาน้ำร้อนราดเลยแค่ทำอันนี้เวลาแบบว่าเพื่อนห้องข้างๆเดินมาหาก็เห็นไหมแล้วเริ่มมีสีเอาน้ำร้อนราดเห็นไหมคะมันต้องใช้ทักษะดิฟนี่ใช้ทักษะนะคะต้องเป็นคุณตุ๊กชนกวนันท์เท่านั้นถึงจะทำได้เนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่จนหมดไปเลยเหมือนกาแฟดิฟไหมคะทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกาแฟดิฟเห็นไหม afternoon tea เห็นไหมคะกับพื้นบ้านแป๊บกับตัวเองก็ได้โอ้โหหนังสือดีๆเล่มนึงจบเลยใช่ไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายนี่คือ1เมนูมีสรรพคุณในการช่วยเรื่องสนับสนุนการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็ทำให้แก้เรื่องโลหิตจางด้วยไม่เราก็ถ่ายรูปแล้วอัพสตอรี่เพื่อนก็เมื่อกี้ทำอะไรใช่นี่เ
สวยออกมาในโลกโซเชียลแล้วคุณก็จะมีเพื่อนมาใช่ละ